เด็กๆกลับมาต่อกันนะคะเป็นยังไงเอ่ยเรื่องการสร้างคำนิดๆหน่อยๆเบาๆใสๆนะคะให้พวกเราได้ลองฝึกทำกันยากไหมลูกไม่ยากนั่นเองนะคะเด็กๆขาเมื่อเรานำคำมารวมกันเนาะเนาะนะคะเด็กๆขาเราเอาคำมารวมเข้าด้วยกันเกิดเป็นการสร้างคำรวมไปถึงเราเอาคำที่ทำไมเอ่ยต่างชนิดต่างหน้าที่การมาใช้ในการสื่อสารเอามารวมกันปุ๊บแล้วเราใช้ในการสื่อสารมันจะเกิดเป็นอะไรขึ้นลูกเอานามกับกริยามารวมกันกลายเป็นประอะไรคะประโยคนั่นเองนะฮะเด็กเนาะดังนั้นแล้วในม้วนนี้ที่จะพาพวกเราทุกคนไปทบทวนลูกนะเนื้อหาเรื่องของประโยคนั่นเองอ่ะโอเคไปดูเลยเรื่องของประโยคลูกเด็กๆขาข้อสอบเรื่องประโยคเป็นข้อสอบที่ปราบเซียนมากๆนะฮะในชั้นม.3ของเรานะฮะเด็กเนาะข้อสอบเรื่องประโยคจะถามหลายแบบมากๆเลยเขาจะดึงอะไรมาถามก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่พวกเราต้องรู้ก่อนเลยก็คือประโยคคืออะไรอ่ะประโยคคืออะไรอ่ะประโยคคืออะไรอ่ะเห็นไหมคะบางคนงงเลยนะคะลูกนะเด็กๆขาประโยคคืออะไรลูกนะประโยคคืออะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างประโยคคือข้อความที่สามารถสื่อสารแล้วทำไมเอ่ยเข้าใจกันน่ะแปลง่ายๆเลยคือข้อความที่สื่อสารแล้วมีใจความสมบูรณ์ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ซึ่งประโยคนั้นจะสื่อสารกันได้เข้าใจนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอะไรโลกส่วนแรกคือเก่งมากนามวลีหรือภาคประธานมีภาคประธานแล้วต้องมีภาคอะไรโลกเร็วๆๆภาคอะไรฝั่งนี้มีภาคประธานแล้วต้องมีภาคแสดงนั่นเองลูกนะคะเด็กขาการจะเป็นประโยคได้ต้องมี2 ส่วนนี้คือภาคประธานกับภาคแสดงในตามหลักภาษาแนวใหม่เขาเรียกภาคประธานว่านามวลีคำว่าวลีจริงๆแปลว่ากลุ่มคำเนาะแต่ปัจจุบันนี้นามวลีนามคำเดียวก็จัดเป็นนามวลีเช่นเดียวกันลูกกริยาตัวเดียวก็จัดเป็นกริยาวลีเอาง่ายๆประโยคเกิดจากนามบวกกับกริยาถ้าพูดภาษาคนก็คือมีภาคประธานบวกภาคแสดงซึ่งภาคประธานก็จะประกอบไปด้วยประธานกับขยายประธานประธานกับขยายประธานเนาะซึ่งขยายประธานนั้นจะไม่มีหรือมีก็ได้เนาะแต่สิ่งที่ต้องมีเลยคือประธานภาคแสดงนั้นแบ่งได้หลายแบบมากลูกมีอะไรบ้างย่อยๆของมันมีเป็นกริยาเป็นกรรมขยายกริยาขยายกรรมเป็นส่วนเติมเต็มขยายส่วนเติมเต็มเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วพี่มีตัวอย่างประโยคมาให้พวกเราได้ดูกันลูกประโยคนี้เขาบอกว่ามาริโอจูบครูพี่ติติหนูก็รู้ใช่ไหมคะพี่ถามเลยข้อความนี้เป็นประโยคไหมลูกเป็นประโยคไหมหนึ่งประโยคต้องสื่อสารได้ใจความสมบูรณ์อันนี้อ่านแล้วเข้าใจไหมลูกมาริโอกำลังทำอะไรลูกจูบใครคะจูบครูพี่ติตินักเรียนว่ามาริโอเนี่ยนะคะรักพี่รักมากนะคะนะให้เด็กๆคะเราแอบชอบกันให้เด็กนะคะมาริโอทำหน้าที่เป็นประธานเห็นไหมกำลังทำภาคแสดงเนี่ยก็คือกำลังทำอะไรลูกจูบเจ้นั่นเองมันจูบพี่ติติเห็นไหมลูกนะดังนั้นประโยคนี้จัดเป็นดังนั้นข้อความนี้จัดเป็นประโยคนั่นเองเห็นไหมคะเอกขาเอาอะไรอีกข้อความหนึ่งลูกถ้าพี่บอกว่ามาริโอนะฮะที่เป็นนักแสดงแล้วก็หน้าตาหล่อนะฮะพี่ถามเลยว่าเป็นประโยคไหมมาริโอเป็นประธานที่เป็นนักแสดงหน้าตาหล่อในก้อนนี้เป็นเหมือนส่วนที่ทำไมเอ่ยขยายมาริโอให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่บอกไหมว่ามาริโอที่เป็นนักแสดงและหน้าตาหล่อเนี่ยกระทำอะไรบอกไหมลูกได้บอกไหมไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกเลยว่ามาริโอที่เป็นนักแสดงและหน้าตาหล่อทำอะไรอ่ะกินข้าวไหมเดินเล่นไหมช้อปปิ้งไหมได้บอกไหมลูกไม่ได้บอกเนาะบอกแค่ว่ามาริโอแล้วก็ขยายว่าเป็นมาริโอไหนจบเท่านั้นเองแต่ไม่ได้บอกว่ากำลังทำอะไรอยู่ดังนั้นข้อความนี้มาริโอที่เป็นนักแสดงและหน้าตาหล่อเป็นประโยคไหมลูกไม่เป็นค่ะโอเคนะเข้าใจยังดังนั้นสรุปเลยค่ะเด็กขาการจะเป็นประโยคได้การจะเป็นประโยคได้ต้องมีองค์ประกอบคือต้องมีภาคประธานบวกกับภาคแสดงเข้าใจยังเด็กขาข้อสอบจะถามแบบแรกก็คือข้อไหนเป็นประโยคหนูก็ดูว่าข้อที่เป็นประโยคจะต้องมีครบทั้งประธานและกริยาขอแค่มีประธาน1ตัวและกริยาหลัก1ตัวก็เป็นประโยคแล้วจบเลย
นะฮะดังนั้นสรุปเลยในเด็กขาเติมลงไปประโยคที่สมบูรณ์จึงต้องประกอบด้วยประธานบวกกริยาอ่านแล้วรู้ว่าใครทำอะไรนะคะลูกนะนะฮะประโยคที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยประธานและกริยาอ่านรู้แล้วทำอะไรลูกนะและกริยาแล้วใครทำอะไรเสร็จยังเอ่ยอ่านทานและกริยาอ่านรู้แล้วใครทำอะไรนะฮะเสร็จยังเสร็จแล้วตรงนี้เสร็จนะคะเด็กๆขาจบเรื่องแรกข้อสอบถามแน่ๆถ้าไม่ถามนะลูกนะหนูมารุมทำไมพี่ได้ลูกนะรุมกระทืบพี่เลยนะปีที่แล้วพี่เดินไม่ได้นะลูกนะขาหักนะลูกนะเด็กมารุมนะลูกนะเอาล่ะเด็กๆขาไปดูต่อนะลูกไปดูต่อข้อสอบเรื่องประโยคนะลูกนะเขาจะถามอะไรเราอีกในข้อสอบเรื่องประโยคเขาอาจจะถามเราเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคเด็กขาการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคออกบ่อยมากในข้อสอบชั้นม.3เขาอยากจะให้เราเป็นนักภาษาศาสตร์นะลูกนะให้เราวิเคราะห์ซะลึกซึ้งเลยนะให้เด็กนะยากมากนะลูกนะแล้วแต่ละปีเอาเพลงมาให้เราวิเคราะห์บอกเลย Perger การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคเราต้องเริ่มวิเคราะห์จากอะไรลูกประธานกริยากรรมแต่ละประโยคนั้นมีประธานกริยาแล้วกรรมเหมือนกันไหมถ้าประโยคหนึ่งมีประธานมีกริยาแต่ไม่มีกรรมเช่นพี่นิติวิ่งกับอีกประโยคหนึ่งพี่นิติกินข้าวมีประธานกริยาแล้วกรรมพี่ถามเลยว่า2ประโยคนี้มีโครงสร้างเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนดังนั้นแล้วพี่เลยมีตัวอย่างมาถามน้องๆว่า2ประโยคนี้โครงสร้างเหมือนกันหรือไม่พี่ยกตัวอย่างประโยคนึงนะเดชนะลูกนะพี่ถามประโยคนี้กับประโยคนี้ประโยคนี้เขาบอกว่าอะไรลูกมาริโอนะฮะถ่ายทำภาพยนตร์อยู่ที่สวนสาธารณะพี่ถามเลยว่า2ประโยคนี้โครงสร้างเหมือนกันไหมลูก1ประโยคอันแรกนะเดชเป็นประธานการวิเคราะห์ให้ดูจากประธานกริยากรรมรู้นะประธานกริยากรรมส่วนเติมๆส่วนขยายนะประธานกริยากรรมส่วนเติมๆส่วนขยายณเดชเป็นประธานออกกำลังกายเป็นกริยามีกรรมไหมลูกมีกรรมนะไม่มีกรรมค่ะณเดชเป็นประธานออกกำลังกายเป็นกริยาอยู่ที่สวนสาธารณะเป็นส่วนขะอะไรขยายอะไรลูกขยายกริยาโครงสร้างประโยคแรกคือประธานกริยาและขยายกริยาจบไม่มีกรรมมาดูประโยคต่อไปลูกมาริโอเป็นประธานเห็นนะถ่ายทำเป็นกริยาเห็นไหมลูกภาพยนตร์กำลังโดนถ่ายทำค่ะโดนใครถ่ายทำมาริโอดังนั้นภาพยนตร์เป็นกรรมนะลูกนะที่อยู่ที่สวนสาธารณะในที่นี้ทำหน้าที่อะไรลูกขยายอะไรขยายกริยาถ่ายทำอะไรล่ะถ่ายทำอยู่ที่สวนสาธารณะดังนั้นแล้วเด็กๆขาประโยคแรกมีแค่ประธานกับกริยาที่หลักๆเนาะประโยคที่2มีประธานกริยาแล้วก็กรรมดังนั้นพี่ถามเลย2ประโยคนี้โครงสร้างเหมือนกันไหมคำตอบคือไม่เหมือนโอเคเนาะไม่เหมือนกันเอาล่ะไปดูตัวอย่างอีกประโยคนึงลูกนะฮะไปดูตัวอย่างอีกประโยคนึงเขาบอกว่าอะไรเอ่ยคุณแม่ลูกนะคุณแม่มาเมอนะฮะป้อนข้าวน้องอย่างรีบเร่งคุณแม่ป้อนข้าวน้องอย่างรีบเร่งลูกนะนะคุณแม่เป็นประธานป้อนเป็นกริยาป้อนข้าวอะไรโดนป้อนลูกข้าวโดนป้อนดังนั้นข้าวเป็นกรรมน้องได้รับข้าวจากแม่เป็นกรรมอีกตัวหนึ่งแล้วลูกนะดังนั้นประโยคนี้มีกรรมสองตัวลูกคุณแม่เป็นประธานป้อนเป็นกริยาข้าวเป็นกรรมเป็นกรรมที่โดนกระทำโดยตรงเรียกว่ากรรมตรงน้องต้องมากินข้าวจากที่แม่ป้อนดังนั้นน้องต้องมารับข้าวต่อน้องเป็นกรรมรองเห็นไหมคะลูกอย่างรีบเร่งขยายป้อนป้อนอะไรป้อนอย่างรีบเร่งดังนั้นประโยคนี้เป็นโครงสร้างประโยคแบบประธานกริยามีกรรมสองตัวกับอีกประโยคนึงลูกครูพี่ตีสอนภาษาไทยนักเรียนอย่างสนุกสนานอันนี้เพ้อเจ้อเห็นไหมลูกนะพี่นิติเป็นประธานสอนเป็นกริยาอะไรโดนสอนลูกภาษาไทยเป็นกรรมเห็นไหมลูกนะเนาะนักเรียนก็ได้เรียนภาษาไทยจากพี่ดังนั้นแล้วภาษาไทยจึงเป็นกรรมตรงนักเรียนเป็นกรรมรองอย่างสนุกสนานขยายสอนอย่างสนุกสนานเพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้มีโครงสร้างประธานกริยามีกรรมตรงคือภาษาไทยและกรรมรองคือนักเรียนซึ่งโครงสร้างเหมือนกันไหมลูกเป๊ะเลย
เนี่ยแหละการวิเคราะห์โครงสร้างคือต้องดูแค่ว่ามีประธานเหมือนกันไหมมีกริยาเหมือนกันไหมมีกรรม2ตัวมีกรรม3ตัวมีกรรมตรงกรรมรองเหมือนกันไหมมีคำเชื่อมไหมเหมือนกันหรือเปล่าวิเคราะห์เพียงแค่นี้ซึ่งออกแน่ๆ1ข้อถึง2ข้อนะลูกนะในเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคยากมากๆเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูโจทย์แล้วหนูจะรู้เองว่ายากแค่ไหนบางคนน้ำตาคอเลยนะคะเริ่มไปดูต่อให้เด็กขาเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องระวังและเรามักจะทำสับสนคือเรื่องของกรรมตรงและกรรมรองบางคนคิดว่ากรรมมี2ตัวก็คือกรรมอ่ะจริงๆแล้วโครงสร้างประโยคมีประธานกริยาแล้วกรรมตัวเดียวกับประธานกริยาแล้วกรรม2ตัวถ้ามีกรรม2ตัวปุ๊บมันจะมีกรรมนึงเป็นกรรมตรงและกรรมนึงเป็นกรรมรองได้เลยค่ะกรรมตรงโดนกระทำโดยตรงกรรมรองก็คือถูกทำทางอ้อมยกตัวอย่างประโยคนี้พี่นิติแจกเงินน้องๆพี่นิติเนี่ยเป็นประธานช่างหัวมันลูกนะไม่ต้องไปสนใจมาดูข้อความนี้แจกเป็นกริยาเงินโดนแจกดังนั้นเงินเป็นกรรมตรงน้องๆได้รับเงินดังนั้นน้องๆเป็นกรรมอะไรลูกกรรมรองเพราะได้รับทำไมเอ่ยได้รับทางอ้อมต่อมาเนี่ยแหละระวังกรรมตรงกรรมรองไว้ให้ดีๆซึ่งออกข้อสอบโอเน็ตมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเด็กๆขาเด็กๆนอกจากเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคแล้วการเน้นประโยคพี่อาเน้นประโยคยังไงอ่ะเด็กๆขาจำไว้ให้ดีๆนะคะเด็กๆขาการเน้นประโยคหลักๆแล้วแบ่งได้3เน้นลูกในประโยคหลักๆเลยมีอะไรบ้าง1มีประธาน2มีกริยา3มีกรรมดังนั้นการเน้นประโยคจึงมี3แบบ1ประโยคประธาน2ประโยคกรรมและ3ประโยคกริยาดูดีๆนะคะได้เลยค่ะจำพี่ไว้การเน้นประโยคมีอยู่แค่3เรื่องนี้จำพี่ไว้ดีๆนะลูกนะประโยคการเน้นประโยคนั้นจะเน้นอะไรให้เอาอันนั้นไว้ข้างหน้านี่คือทริคที่พี่ให้การเน้นประโยคนะลูกนะเน้นอะไรเอาอันนั้นไว้ขึ้นต้นเลยเราอยากจะเน้นอะไรเอาอันนั้นขึ้นต้นจริงไหมมันจะได้เด่นที่สุดต้องอยู่คนแรกต้องเด่นที่สุดดังนั้นแล้วเน้นอะไรเอาอันนั้นขึ้นต้นอันนี้เป็นการเรียนแบบตัวอย่างการสร้างประโยคของภาษาอังกฤษประโยคประธานเนี่ยเป็นประโยคที่คนไทยเราใช้อยู่แล้วซึ่งมีโครงสร้างเป็นประธานกริยาแล้วก็กรรม SVO ใช่ไหมลูกประธานขึ้นต้นประโยคประธานคือประธานขึ้นต้นเนาะเน้นอะไรเอานั้นขึ้นต้นเห็นไหมครับลูกนะยกตัวอย่างเลยเช่นคุณป้าซื้อหัวไชเท้าอะไรโดนซื้อหัวไชเท้าหรือคุณป้าโดนซื้อลูกหัวไชเท้าดังนั้นคุณป้าเป็นคนซื้อคุณป้าเป็นประธานเนี่ยเอาประธานขึ้นต้นจบซึ่งส่วนใหญ่ภาษาไทยโครงสร้างประโยคแบบนี้ต่อเลยประโยคกรรมประโยคกรรมเน้นอะไรเอานั้นขึ้นต้นประโยคกรรมเอาอะไรขึ้นต้นกรรมขึ้นต้นลูกโครงสร้างประโยคเป็นกรรมถูกประธานแล้วก็กริยาหรือกรรมถูกกริยาโดยประธานเช่นพี่นิติถูกมาริโอทำไมดีคะลูกนะฮะลุมกระทืบเหรอคะลูกนะใครโดนกระทืบลูกพี่นิติหรือมาริโอคำตอบคือพี่นิติน้องกริยานี้เอาใหม่พี่นิติถูกมาริโอทำไมลูกจูบนะอันนี้มันประโยคที่ดีใครโดนจูบลูกใช่พี่นิตินั่นเองนะคะเห็นไหมคะที่ไหนขาไปดูต่อหรือโครงสร้างแบบนี้ก็ได้เช่นพี่นิติถูกอะไรดีถูกจูบโดยมาริโอโครงสร้างแบบนี้คล้ายๆกับโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษลูกซึ่งทำไมเอ่ยเราเรียกประโยคนี้ว่าเป็นประโยค passive voice นั่นเองให้เด็กนะประโยค passive voice โอเคเนาะต่อเลยและสุดท้ายคือประโยคกริยาประโยคกริยาลูกเนาะเน้นอะไรเอาอันนั้นไว้ข้างหน้าดังนั้นประโยคกริยาคือขึ้นต้นด้วยกริยาซึ่งจะมีแค่กริยา5ตัวนี้เท่านั้นที่ใช้ในการขึ้นต้นประโยค5ตัวนั้นพี่คะเอากินขึ้นต้นได้ไหมไม่ได้ต้อง5ตัวนี้เท่านั้นเช่นมีเกิดบังเกิดปรากฏแล้วก็เป็นมีแค่5ตัวนี้เท่านั้นจะเจอหลักๆเลยคือคำว่ามีเกิดและปรากฏเอาปากกาไฮไลท์ขีดไว้ลูกมีเกิดและปรากฏและออกข้อสอบมาแล้วค่ะพวกนี้คือประโยคกริยาเน้นอะไรเอาอันนั้นไว้ข้างหน้าเช่นมีภูเขาไฟระเบิดอย่างเงี้ยเห็นไหมเอามีขึ้นต้นเห็นไหมครับลูกนะเกิดเหตุการณ์น่าสลดใจอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏเงาลางๆขึ้นหลังจากที่รถพยาบาลผ่านไปพวกเนี้ยเป็นอะไรเอ่ยประโยคกริยาหมดเลยเพราะเอากริยาขึ้นต้นจบจำไว้ให้ดีๆค่ะเด็กๆขาพี่บอกแล้วการเน้นประโยคเน้นอะไรเอาอันนั้นไว้ข้างหน้า
เน้นอะไรเอาอันนั้นไว้ข้างหน้าเห็นไหมคะเอาล่ะไปดูต่อไปข้อสอบยังอาจจะถามเรานะลูกนะในเรื่องชนิดของประโยคด้วยอันเนี้ยยากสุดเลยนะลูกนะเด็กๆทบทวนความรู้ตรงนี้ออกแน่ถ้าไม่ออกหนูมารุมตบพี่ได้เลยนะคะลูกนะเรื่องชนิดของประโยคประโยคในภาษาไทยแบ่งเป็นกี่ชนิดลูกกี่ชนิด3ชนิดเก่งมาก1เราเรียกว่าประโยคสามัญ2ประโยคอะไรลูกอะไรคะประโยคอะไรคะพี่ตีนะฮะนะฮะจีบมาริโอนะฮะพี่ตีจีบมาริโอและมาริโอกอดพี่ตีนะฮะอันนี้เป็นประโยคอะไรเป็นประโยครวมเห็นมั้ยลูกนะพี่ตีที่สอนภาษาไทยเป็นแฟนมาริโออันนี้เป็นประโยคสอนดังนั้นประโยคมันเป็น3แบบ1คือประโยคสามัญ2ประโยคสอนและ3ประโยครวมทันมั้ยลูกก่อนที่เราจะไปรู้2ประโยคข้างล่างได้ต้องรู้จักประโยคสามัญก่อนในเลขาประโยคสามัญเป็นอย่างไรสามัญแปลว่าทั่วๆไปเราเป็นคนธรรมดาสามัญเห็นไหมลูกนะเราเป็นคนสามัญเป็นคนทั่วๆไปดังนั้นประโยคสามัญคือประโยคพื้นฐานเป็นประโยคทั่วๆไปหลักเกณฑ์ของประโยคสามัญเลยคือ1ต้องมีใจความเดียวในเลขามีใจความเดียวจะไม่เหมือนกับประโยคความเดียวที่บางคนได้เรียนนะประโยคสามัญต้องมีใจความเดียวแต่จะมีกริยาตัวเดียวหรือกริยาหลายตัวก็ได้เช่นพี่บอกว่าพี่นิติกินข้าวเป็นประโยคสามัญไหมเป็นพี่บอกว่าพี่นิติไปเดินเล่นที่พารากอนนะลูกนะพี่นิติไปเดินเล่นที่พารากอนอย่างนี้นะให้เลยค่ะเป็นประโยคสามัญไหมก็เป็นมีกริยาหลายตัวก็จริงแต่ก็เป็นประโยคสามัญเพราะว่ามีใจความเดียวก็คือไปเดินเล่นน่ะก็คือไปทำอะไรเอ่ยไปเดินเดินเดินเล่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 นอยู่ที่พารากอนเห็นไหมคะลูกนี่คือประโยคสามัญแต่คีย์เวิร์ดสำคัญของประโยคสามัญเด็กๆขีดไว้ค่ะจะต้องไม่มีคำเชื่อมกริยาค่ะต้องไม่มีคำเชื่อมกริยานะคะต้องไม่มีคำเชื่อมกริยาเอาล่ะยกตัวอย่างพี่บอกว่าพี่นิติรักมาริโอประโยคสามัญไหมอันนี้สามัญประธานกริยาแล้วก็กรรมไปดูนะคุณแม่ไปเดินเล่นที่ห้างไอคอนสยามอันนี้ประโยคสามัญไหมเป็นกริยาเรียงกันก็เป็นประโยคสามัญดูต่อนะได้เลยค่ะประโยคนี้เป็นประโยคสามัญไหมพี่สาวของฉันกินก๋วยเตี๋ยวไอศกรีมประโยคสามัญไหมลูกคีย์เวิร์ดของประโยคสามัญคือจะต้องไม่มีคำเชื่อมกริยาต้องไม่มีคำเชื่อมกริยาแต่คำเชื่อมในที่นี้เชื่อมนามหรือเชื่อมกริยาเชื่อมนามดังนั้นนี่คือหลักภาษาแนวใหม่ลูกนี่คือหลักภาษาแนวใหม่ประโยคนี้พี่สาวของฉันเป็นก้อนอะไรลูกเป็นก้อนประธานกินเป็นกริยาก๋วยเตี๋ยวและไอศครีมโดนกินก้อนนี้นับเป็นก้อนกรรมก้อนเดียวดังนั้นแล้วก๋วยเตี๋ยวและไอศครีมเป็นอะไรลูกเป็นกรรมประโยคนี้ประโยคสามัญจ้าหลายคนพี่คะจะใช่หรอมันไม่ได้แปลงได้สองอันหรอเป็นพี่ของฉันกินก๋วยเตี๋ยวพี่ของฉันกินไอติมไม่ใช่หรอไม่ใช่ลูกอันนี้กระทำกริยาเดียวคือกินการแยกโครงสร้างประโยคแยกชนิดประโยคในตามไวยากรณ์แนวใหม่เราดูจากส่วนที่เด่นที่สุดของประโยคก็คือกริยาค่ะกริยาคือส่วนสำคัญที่สุดของประโยคนั่นเองพอได้ไหมลูกได้นะดังนั้นแล้วเนี่ยเราเลยจำแนกประโยคตามอะไรเอ่ยจำนวนกริยาสำคัญที่ปรากฏในประโยคนั่นเองเนาะต่อไปเลยถ้าเป็นประโยคซ้อนประโยคซ้อนชื่อบอกอยู่แล้วว่าซ้อนมันเกิดจากการนำประโยคสามัญลูกเกิดจากการนำประโยคสามัญซึ่งมาเป็นประโยคหลักแล้วมีประโยคย่อยมาขยายประโยคสามัญประโยคย่อยในที่นี้คือประโยคเสริมเป็นประโยคที่บางทีก็ตัดทิ้งได้หรือทำหน้าที่เป็นส่วนย่อยๆในประโยคหลักทันไหมลูกทำหน้าที่เป็นส่วนย่อยๆในประโยคหลักซึ่งเราเรียกว่าอนุประโยคนั่นเองดังนั้นแล้วประโยคซ้อนจึงเกิดจากประโยคสามัญแล้วมีประโยคย่อยมาขยอยนั่นเองนะให้เด็กนะเห็นไหมง่ายไหมง่ายไหมลูกซึ่งประโยคซ้อนเนี่ยเราก็จะแบ่งตามประโยคย่อยเราจะแบ่งตามอนุประโยคได้3แบบอนุประโยคมันเป็นประโยคย่อยๆไปทำหน้าที่ขยายไปทำหน้าที่แทนไปทำหน้าที่ย่อยๆในประโยคสามัญเราเลยแบ่งตามอนุประโยคได้3แบบ1มันซ้อนแบบไหนบ้างเราเรียกว่านามานุประโยคแปลง่ายๆเกิดจากคำว่านามที่แปลว่าอะไรเอ่ยคำนามส
นธิกับคำว่าอนุประโยคนามะบวกอนุประโยคสนธิกันซึ่งอ้อยแทงเข้าไปแล้วนะรวมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นคำว่านามานุประโยคแปลง่ายๆเป็นประโยคย่อยที่ทำหน้าที่เป็นคำนามทำหน้าที่เป็นคำนามดังนั้นก็เลยทำหน้าที่เสมือนประธานหรือกริยานั่นเองเห็นไหมต่อเลยคุณานุประโยคอันนี้แปลไม่ออกแล้วมาจากคำว่าคุณบวกกับอนุประโยคคืออะไรอ่ะเป็นอนุประโยคที่เป็นคุณเป็นคุณในที่นี้คือทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นคือทำหน้าที่ในการขยายนามข้างหน้านั่นเองและสุดท้ายคือวิเศษนานุประโยคมาจากคำว่าวิเศษบวกกับอนุประโยควิเศษทำหน้าที่ขยายกริยาดังนั้นวิเศษนานุประโยคจึงทำหน้าที่อะไรเอ่ยเป็นอนุประโยคทำหน้าที่ขยายกริยานั่นเองเขาแบ่งได้3แบบนี้ลูกหลายคนยังงงอยู่เลยไม่เป็นไรให้เด็กขาพี่แต่งเป็นเพลงมาให้แล้วเป็นเพลงชนิดของประโยคซ้อนนะให้เด็กขานะฮะเป็นทำนองเพลงมาร์ทโรงเรียนเคยฟังไหมลูกนะเคยฟังเพลงมาร์ทโรงเรียนไหมตึง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 จดเนื้อเพลงลงไปค่ะลูกนี่คือเพลงชนิดของประโยคซ้อนลูกลองไม่ยากเอาเพลงมาร์ทโรงเรียนมาใส่สามสี่ตึง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 สามเอ้านามานุประโยคคือประโยคแทนคำนามคุณานุประโยคติดตามขยายนามจำไว้ให้ดีแล้ววิเศษนานุประโยคล่ะคือประโยคขยายกริยาเจ้าประโยคสอนนั่นนะจำไว้นะมีสามอย่างด้วยกันนะแล้วพี่เพลงอะไรนะไม่ยากลูกนะเอามาร์ทโรงเรียนอะไรมาใส่ก็ได้ลูกนะเอาเพลงไหวมาใส่ก็ได้แล้วนะห่างกันสักพักนะนามานุประโยคคือประโยคซ้อนที่แท้ขึ้นนะต้องบอกเพอร์เจอร์นะฮะเด็กๆจดเร็วๆจดเสร็จยังเนี่ยเร็วๆเลยนะคะนะฮะเลยนะฮะเร็วๆเลยนะคะเอาละเริ่มเลยนะฮะอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังอีกรอบหนึ่งสามสี่อ้าวนามานุประโยคคือประโยคแทนคำนามคุณานุประโยคติดตามขยายนามจำไว้ให้ดีแล้ววิเศษนานุประโยคล่ะคือประโยคขยายกริยาเจ้าประโยคสอนนั่นนะจำไว้นะมีสามอย่างด้วยกันจบนะให้เด็กขาเอาล่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างของแต่ละประโยคกันนะคะว่าเป็นอย่างไรตรงนี้จดเสร็จยังจดเสร็จยังเร็วๆเลยนะคะเอาล่ะนะคะก่อนจะไปดูนะลูกนะว่าตัวอย่างแต่ละประโยคนั้นเป็นอย่างไรนะให้เด็กขามาทวนพร้อมกันประโยคซ้อนแบ่งตามอนุประโยคเนาะใครไม่ยอมท่องรอบนี้ไม่ปราณีแล้วนะคะประโยคซ้อนมีอะไรบ้าง3 4นามานุประโยคคือประโยคแทนคำนามคุณานุประโยคติดตามขยายนามจำไว้ให้ดีแล้ววิเศษนานุประโยคล่ะคือประโยคขยายกริยาเจ้าประโยคซ้อนนั่นนะจำไว้นะมีคำอย่างด้วยกันแล้วจบเลยนะคะเด็กขาดังนั้นแล้วเรามีความรู้และมาดูเลยลูกนามานุประโยคที่บอกแล้วคือประโยคแทนคำนามดังนั้นนามานุประโยคเนี่ยมันคืออนุประโยคที่ทำหน้าที่แทนคำนามก็คือทำหน้าที่เป็นประธานทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคซ้อนอาจจะมีคำเชื่อมว่าหรือให้ก็ได้หรือไม่มีคำเชื่อมก็ได้นะเห็นไหมเห็นไหมเช่นพี่บอกว่าพี่ติ๋ตีดูพระอาทิตย์ตกดินไม่มีคำเชื่อมก็ได้พี่ติ๋ตีเป็นประธานดูอะไรพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์กำลังตกดินเห็นไหมลูกนะพระอาทิตย์ตกดินเป็นอนุประโยคนั่นเองแต่ถ้ามีคำเชื่อมจะใช้คำเชื่อมว่าแล้วก็ให้เช่นเขาพูดเขาเป็นประธานพูดเป็นกริยาพูดอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะว่าเขาจะมาก้อนนี้เป็นก้อนที่เสมือนสิ่งที่เขาพูดแต่ใช้คำไหมไม่ใช่มันคือประโยคอันนี้จัดเป็นอนุประโยคแม่บอกใครแม่บอกน้องบอกอะไรบอกให้น้องไปซักผ้าแม่เป็นประธานบอกเป็นกริยาให้น้องเป็นซักผ้ารู้นะให้น้องไปซักผ้าในที่นี้ทำหน้าที่เสมือนเป็นสิ่งที่แม่บอกทำหน้าที่เสมือนกรรมแต่ใช่กรรมไหมไม่ใช่เป็นอนุประโยคเข้าใจไหมลูกเข้าใจยังนี่คือนามานุประโยคนะคะโอเคเนาะตอบเลยคุณานุประโยคติดตามขยายนามจำไว้ให้ดีไหนๆคะคุณานุประโยคจะทำหน้าที่ขยายนามจำไว้ให้ดีขยายนามจำไว้ให้ดีดังนั้นประโยคซ้อนที่เป็นแบบคุณานุประโยคจะต้องขยายนามที่อยู่ข้างหน้ามันขยายอะไรได้บ้างขยายประธานขยายกรรมก็ได้โดยจะมีคำเชื่อมอยู่3คำคือว่าที่ซึ่งแล้วก็อันยกตัวอย่างครูพิตินะประโยคนี้อันไหนเป็นประโยคหลักลูกครูพิติที่เป็นแฟนมาริโอสั่งการบ้านเยอะมาก
ประโยคหลักคือครูพี่นิติสั่งการบ้านเยอะมากนี่คือประโยคหลักประโยคย่อยคือพี่เป็นแฟนมาริโอสมมุติบางทีโรงเรียนนี้มีครูพี่นิติประมาณ10คนน่ากลัวมากลูกไปโรงเรียนที่ไม่น่าเข้าไปเรียนนะคะมีครูพี่นิติ10คนเห็นไหมลูกนะแล้วคนไหนล่ะคนที่เป็นแฟนมาริโอไงเจาะจงมากยิ่งขึ้นแต่ถามพี่ว่าตัดทิ้งได้ไหมตัดทิ้งได้ไหมตัดได้ตัดได้เพราะมันเป็นส่วนขยายแต่ถ้าไม่ตัดก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นพายุซึ่งมีความรุนแรงมากพัดถล่มบ้านพี่นิติประโยคหลักคือพายุพัดถล่มบ้านพี่นิติเห็นไหมลูกนะร้องไห้นะคะยาย่าสนับสนุนโครงการอันน่าจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนประโยคหลักคือยาย่าสนับสนุนโครงการจบแต่ถ้าไม่เติมมาเราก็อาจจะไม่เข้าใจว่าโครงการอะไรอาจจะเป็นโครงการช่วยเพื่อนตุ๊ดก็ได้จริงไหมลูกนะดังนั้นเราเลยใส่เข้าไปไงเป็นส่วนขยายโครงการอะไรอ่ะโครงการอันน่าจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนอันนี้คือประโยคประเภทอะไรลูกนะคุณานุประโยคและสุดท้ายเลยลูกนะเราเรียกว่าวิเศษนานุประโยคนะลูกนะวิเศษนานุประโยคเป็นประโยคที่ทำไมลูกทำหน้าที่ในการขยายกริยานั่นเองเนาะและวิเศษณานุประโยคล่ะคือประโยคขยายกริยาดังนั้นคำเชื่อมที่เหลือทั้งหมดเราจัดเป็นวิเศษณานุประโยคเช่นคำเชื่อมว่าเพราะถ้าจึงดังนั้นเมื่อขณะที่จนกระทั่งพวกนี้เนี่ยจัดเป็นประโยคประเภทวิเศษณานุประโยคทั้งหมดยกตัวอย่างเลยเช่นเพราะฉันนอนดึกฉันจึงตื่นสายประโยคหลักคือฉันตื่นสายประโยคย่อยทำไมเนี่ยถ้าไม่ตื่นสายก็จะนอนดึกไงเห็นไหมนี่เป็นประโยคประเภทวิเศษานุประโยคถ้าเขาไม่มาก็ให้คนอื่นทำแทนไปเลยประโยคหลักก็คือให้คนอื่นทำแทนไปประโยคย่อยเอามาเสริมอะไรลูกถ้าเขาไม่มาก็ทำแทนไปเลยเมื่อพูดแล้วไม่ฟังก็อย่ามาถามกันอีกเลยประโยคหลักคืออย่ามาถามกันอีกเลยนะครับประโยคย่อยก็คือพูดแล้วไม่ฟังเห็นไหมเอามาทำไมเลยเอามาเสริมเอามาขยายถามนั่นเองเห็นไหมให้เด็กหาเห็นไหมแบบนี้เราเรียกว่าวิเศษณานุประโยคนั่นเองนะให้เด็กเนาะง่ายไหมลูกง่ายมากๆนะคะได้เด็กหาบางคนพี่คะหนูจำไม่ได้อะไม่เป็นไรให้เด็กหาพี่ได้แต่งเป็นเพลงให้เรียบร้อยแล้วเป็นเพลงสังเกตคำเชื่อมนะให้เด็กเนาะก่อนเข้าห้องสอบใครไม่ชอบภาษาไทยร้องแค่เพลงนี้เพลงเดียวลูกนะร้องแค่เพลงนี้เพลงเดียวในเรื่องของประโยคประโยคซ้อนสังเกตจากคำเชื่อมว่าเพราะที่ซึ่งอันว่าให้เป็นคำเชื่อมในประโยคย่อยทันไหมลูกเพลงนี้เป็นเพลงของพี่ออฟเคยฟังไหมมันขึ้นชื่อว่าความรักเสียงดีความรักในชีวิตจริงเสียงดีอะนะคะไม่มีอะไรในมาร้องเลยนะคะเริ่มนะคะเพลงนี้นะให้เด็กขาเริ่มเลยใส่ทำนองพี่ออฟเข้าไป 3-4 มันก็คือประโยคซ้อนต้องมีเพราะที่ซึ่งอันว่าให้เป็นคำเชื่อม อีกรอบนึงค่ะ 3-4 มันก็คือประโยคซ้อนต้องมีเพราะที่ซึ่งอันว่าให้เป็นคำเชื่อม เห็นไหมเลยอ่ะแบวมากนะคะโอเคเนาะนี่ก็คือประโยคซ้อนนั่นเองและอันสุดท้ายเลยก็คือประโยครวมนั่นเองนะให้เด็กคะประโยครวมคืออะไรง่ายๆประโยครวมเกิดจากการนำประโยคสามัญ2ประโยคมารวมกันแล้วใช้คำเชื่อมสมภาคในการเชื่อมประโยคซึ่งมีคำเชื่อมอยู่เพียงแค่4ตัวเท่านั้นคือคำว่าและกับหรือก็แต่บนหัวเจ้นี่เองเห็นไหมครับลูกนะบนหัวเจ้นะคะให้เด็กคะเห็นไหมและกับหรือแต่เท่านั้นใช้ในการเชื่อมประโยคในที่นี้คือใช้ในการเชื่อมกริยาเชื่อมนามไม่ได้นะต้องเชื่อมกริยาดังนั้นการจะเป็นประโยครวมได้จะต้องมีอย่างน้อย2กริยาหลักในประโยคนะคะให้เด็กขาเข้าใจไหมลูกดังนั้นจึงแบ่งออกตามใจความได้3แบบแบบแรกใจความคล้อยตามกันเช่นพ่ออ่านหนังสือพิมพ์และแม่ดูทีวีเห็นไหมใช้คำว่าและเห็นไหมลูกใช้คำว่าและและในที่นี้ต้องเชื่อมอะไรเชื่อมกริยาคือพ่ออ่านหนังสือพิมพ์กับดูทีวีมี2เหตุการณ์เกิดขึ้นจัดประโยครวมนะแต่ถ้าพี่บอกว่าพี่สาวกินก๋วยเตี๋ยวและไอศกรีมอันนี้ไม่ใช่ประโยครวมเป็นประโยคสามัญเข้าใจยังเพราะมีกริยาตัวเดียวไปดูต่อขัดแย้งกันฉันจะดูหนังแต่เธอจะฟังเพลงกริยากี่ตัว2เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเธอจะฟังเพลงหรือจะอ่านหนังสือกริยากี่ตัว2ตัวเนี่ยแหละเขาแบ่งอย่างนี้ค่ะเด็กๆขาดังนั้นประโยครวมสังเกตจากคำเชื่อมว่าและกับหรือแต่คำเชื่อมนอกจากนี้ทั้งหมดจัดเป็นประโยคซ้อนค่ะง่ายขึ้นไหมลูกง่ายขึ้นมากๆเลยนะให้เด็กขาเรื่องประโยคจะง่ายขึ้นมากๆแต่สิ่งที่ยากเลยคือหัวข้อสุดท้ายของเราในวันนี้
เป็นเรื่องของอะไรลูกนะเป็นเรื่องของประโยคซับซ้อนก่อนจะไปดูในเรื่องของประโยคซับซ้อนพี่ขอพาเราไปดูเรื่องเบาๆก่อนเป็นเรื่องเจตนาของประโยคแบ่งเจตนาเป็น3แบบด้วยกันใหญ่ๆเราพูดสื่อสารทีนึงเรามีเจตนายังไงบ้างเจตนาของประโยคแบ่งเป็น3เจตนาใหญ่ๆ1คือแจ้งให้ทราบพูดตามพี่2คือถามให้ตอบลูกและ3คือบอกให้ทำให้เด็กขาแจ้งให้ทราบถามให้ตอบและบอกให้ทำแจ้งให้ทราบถามให้ตอบและบอกให้ทำประโยคแจ้งให้ทราบแบ่งเป็น2แบบให้เด็กนะแบ่งเป็น1ประโยคบอกเล่าและ2ประโยคปฏิเสธค่ะเก่งมากนะฮะถามให้ตอบแบ่งเป็นอันเดียวลูกคือประโยคคำอะไรคำถามส่วนประโยคบอกให้ทำบอกได้บอกให้ทำได้2แบบลูก1คือนี่จงมาเดี๋ยวนี้เป็นประโยคคำสั่งและ2กรุณามาตรงนี้หน่อยสิเป็นประโยคบอกให้ทำเหมือนกันแต่เป็นเชิงขอร้องดังนั้นเจตนาของประโยคหลักๆแบ่งเป็น3แบบแบ่งย่อยได้เป็น5แบบยกตัวอย่างประโยคง่ายๆเลยประโยคของเราเช่นพี่ติติเป็นตุ๊ดลูกนะปฏิเสธพี่ติติไม่ได้ชอบผู้ชายขอโทษทีพี่ติติไม่ใช่ชายแท้ลูกนะประโยคคำสั่งทำไมลูกนะจงรักตุ๊ดลูกนะประโยคขอร้องลูกนะโปรดส่งใครมารักตุ๊ดทีบอกเลยเพ้อเจ้อลูกนะบอกเลยเพ้อเจ้อสุดๆแล้วลูกนะนี่คือเจตนาของประโยคถ้าออกเรื่องนี้ไม่ยากง่ายมากเข้าใจไหมลูกแต่สิ่งที่ยากคือหัวข้อนี้ลูกประโยคซับซ้อนสุดท้ายแล้วประโยคซับซ้อนในหนังสือไวยากรณ์แนวใหม่เขาไม่มีแล้วนะคะเนาะหลักๆเลยประโยคซับซ้อนพี่ฮะซ้อนยังไม่พออีกเหรอต้องซับซ้อนอีกนะคะเด็กขาประโยคซับซ้อนพูดง่ายๆมันคือประโยคที่มันมีใจความซับซ้อนยิ่งกว่าประโยคซ้อนเกิดจากอะไรได้บ้างล่ะเกิดจากการนำรูปประโยคต่างๆทั้งประโยคสามัญประโยครวมและประโยคซ้อนมารวมเข้าด้วยกันแล้วก็ขยายใส่ส่วนขยายเยอะๆๆๆๆๆซึ่งรวมกันยังไงบ้างรวมได้เป็น3แบบลูกรวมได้เป็น3แบบแบบแรกเป็นการเอาประโยครวมหลายๆประโยคมารวมกันในทางภาษาศาสตร์เราเรียกว่าสัมพันธศาสตร์เดี๋ยวคนอ่านแล้วเย้าๆเจอในหนังสือแบบเรียนเจอในหนังสือนิยายเยอะเนี่ยเอามาเย้าๆอย่างเงี้ยขยายเชื่อมต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นประโยครวมมารวมกันเยอะๆให้กลายเป็นประโยคเดียวแต่พี่ขอเอาแค่นี้มารวมกันแล้วพอเช่นพี่ติติรักพ่อแม่และเพื่อนแต่บางทีครูพี่ติก็รักมาริโอมากกว่าคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเป็นประโยคซับซ้อนมีคำเชื่อมว่าและมีคำเชื่อมว่าแต่เห็นไหมลูกนะมีคำเชื่อมอะไรอีกและอีกรอบนึงเห็นไหมคะเด็กขานี่คือเป็นประโยครวมที่มีคำเชื่อมหลายๆตัวเอามาเชื่อมๆหลายๆประโยคเข้าด้วยกันเป็นประโยคเดียวเนาะแบบแรกคือเอาหลายๆประโยคนะลูกนะมารวมกันเป็น1ประโยคนะให้เด็กคะอันที่2เป็นประโยคซ้อนที่มีประโยคย่อยเยอะมากๆเช่นนักเรียนที่รับรางวัลเรียนดีซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดจากความขยันของนักเรียนคนนั้นจัดว่าเป็นหน้าตาแก่วงตระกูลเป็นอย่างมากเนี่ยซับซ้อนแล้วนักเรียนประโยคหลักคือนักเรียนเป็นหน้าตาแก่วงตระกูลใช่มั้ยลูกประโยคหลักคือนักเรียนเป็นหน้าตาแก่วงตระกูลประโยคย่อยคือนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดีนอกจากรางวัลเรียนดีแล้วยังขยายรางวัลเรียนดีอีกรางวัลเรียนดีเนี่ยซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดจากความขยันเห็นไหมคะที่ซึ่งเกิดจากความขยันนะลูกนะจัดว่าเป็นหน้าตาของแก่วงตระกูลก้อนนี้เป็นกรรมก็จริงเป็นกรรมก็จริงแต่เป็นกรรมที่เป็นอนุอะไรลูกเป็นกรรมที่เป็นอนุประโยคโอ้โหอลังการมากนี่แหละเป็นประโยคซ้อนที่มีประโยคย่อยเยอะและสุดท้ายลูกสุดท้ายเลยเป็นประโยคซ้อนที่มีลักษณะของประโยคซ้อนกับรวมอยู่ด้วยกันประโยคซับซ้อนแบบแรกคือสามัญรวมกันเยอะๆเป็นประโยครวมยาวๆแบบที่2คือประโยคซ้อนรวมกันเยอะๆเป็นซับซ้อนและแบบสุดท้ายคือประโยคซ้อนบวกประโยครวมยกตัวอย่างเลยเช่นครูพิธีติสอนลูกสาววัยเรียนว่ามีลูกแล้วไม่จะพูดครูพิธีติเป็นประธานสอนกริยาลูกสาวเป็นกรรมโดนสอนนะลูกนะวัยสอนลูกสาววัยเรียนว่าควรมีความรักให้แก่ทุกคนอันนี้เป็นก้อนที่เป็นประโยคซ้อนแต่วงกลมแต่ก้อนนี้อะไรเอ่ยเป็นคำเชื่อมประโยครวมแต่ไม่ได้สอนลูกสาวว่าหลังว่าในก้อนนี้เป็นประโยคซ้อนเนี่ยแหละเอาประโยคซ้อนกับซ้อนมารวมเข้าเป็นประโยคเอามารวมเข้าเป็นประโยครวมด้วยกันทันไหมลูกเนี่ยแหละเป็นรูปแบบของประโยคซับซ้อนนั่นเองอ่านแล้วมันจะเยอะข้อความจะยาวๆหน่อยเป็นประโยคซับซ้อนนั่นเองนะฮะเด็กเนาะดังนั้นเหล่านี้ทั้งหมดเป็นภาพรวมนะลูกนะในเรื่องของประโยคที่พี่มาทบทวนให้พวกเรานั่นเองนะฮะเด็กเนาะหลักๆข้อสอบก็จะออกในเรื่องของอะไรบ้างลูก
เนาะประโยคเป็นประโยคไม่เป็นประโยคเนาะวิเคราะห์โครงสร้างวิเคราะห์ชนิดวิเคราะห์การเน้นวิเคราะห์เจตนาและวิเคราะห์ประโยคซับซ้อนนั่นเองนะฮะเด็กเนาะดังนั้นเรามีความรู้แล้วนะฮะเด็กนะเดี๋ยวเราจะนำความรู้ที่เราได้ศึกษาได้เรียนกันไปในม้วนนี้นะฮะไปใช้ในการทำโจทย์ในม้วนต่อไปนั่นเองนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปทำโจทย์กันเลย